5ไอเทมที่สุดของปี2023เต้ใช้อะไรบ่อยที่สุดไปดูกันเลยครับและอันดับที่5นะครับผมเต้ให้กับเจ้าตัวนี้เลยครับ AirPods Pro ครับผมก็คือเรารู้สึกว่ามันสะดวกในการพกพาเนาะแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสทุกสถานที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นการไปตัดต่อการเดินห้างเพราะเราชอบไปข้างนอกคนเดียวแล้วเราก็ชอบใส่หูฟังเรารู้สึกว่า AirPods Pro เป็นแกดเจ็ต5อันดับที่เราให้ในการใช้งานมากที่สุดเลยอะไรนี้ครับผมไปอันดับที่4เลยและอันดับที่4นะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับ DJI Mic ครับผมเป็น Mic Wireless ที่ DJI คิดค้นขึ้นมาเพื่อคนที่ต้องการความง่ายใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เพราะอะไรรู้ไหมครับนี่เราจะให้ดูนี่ครับผมเขามีพอร์ตที่สามารถเสียบได้ทั้ง iPhone หรือแม้แต่กระทั่งพวก USB Type C อะครับใช้ได้หมดเลยแล้วก็เป็นไมค์ที่มี1ตัวรับ2ตัวส่งเนาะก็คือไมค์2ตัวใช้สำหรับคน2คนได้เลยใช้ในสถานการณ์ไหนก็ได้เสียบกับโทรศัพท์หรือว่าใช้กับกล้องก็ได้หมดเลยแล้วคุณภาพเสียงอย่างนี้เลยครับสำหรับคนที่แบบชอบอะไรที่ง่ายๆซื้อครั้งเดียวจบแนะนำเลยแนะนำเลยจริงๆและอันดับที่3นะครับผมก็ให้ตัวนี้ไปเลยครับแอนแอนค่ะตั้งกล้องจาก TikTok ครับผมก็คือว่าอันนี้มันอาจจะเป็นรุ่นเก่าเนาะเขามีรุ่นใหม่ผลิตออกมาแล้วก็คือว่าเจ้าตัวนี้เป็นขาตั้งกล้องที่เอาไว้ใช้กับถ่ายแบบโทรศัพท์หรืออะไรพวกนี้เวลาเราพกขาตั้งกล้องที่เป็นแบบไทรพอดเป็น3อันน่ะเป็น3ขามันทั้งหนักมันทั้งลำบากมันทั้งพกแล้วติดตั้งยากอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาแบบเราไปเที่ยวกับญาติๆกว่าจะตั้งกว่าจะกางขาตั้งกล้องกว่าจะหมุนค่ากล้องอะไรเงี้ยเจ้าตัวนี้คุณเวลาเราไปได้เยอะมากครับด้วยความที่แบบน้องอ่ะยาวได้แบบสูงยาวมากอะเอางี้ดีกว่าเราไม่รู้ความยาวมันเท่าไหร่เนาะมันประมาณแบบไหลเต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วการใช้งานที่มันง่ายเนาะแล้วเขามีรีโมทบลูทูธมาให้ด้วยหรือใครมีนาฬิกาที่เชื่อมกับสมาร์ทโฟนของตัวเองอะก็สามารถเชื่อมแล้วก็ถ่ายรูปจากสมาร์ทวอทช์ได้ก็ถือว่าเป็นไอเทมอีกอันนึงที่รู้สึกว่ามัสแฮมมากแล้วต้องมีกับทุกคนเลยทุกบ้านต้องมีอะเอางี้ดีกว่าและไอเทมอันดับที่2ของปีนี้นะครับที่เต้รู้สึกว่าให้เป็นสุดยอดอีกตัวนึงก็คือนี่ครับผมตัวเคสของม็อบนะครับม็อบเนี่ยนางผลิตขึ้นมาให้เป็นเหมือนฟีลแบบไทพอดอะไทพอดอันเล็กๆที่เอาไว้ใช้กับโทรศัพท์เนาะแปะหลังเคสสำหรับใครที่มีแมกเนติกอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยมันจะเป็นขาตั้งกล้องแบบเนี้ยเราจะให้ดูนี่เนี่ยแล้วติดอย่างเงี้ยติดง่ายมากเลยอ่ะแล้วเป็นแมกเนตอ่ะเธอบางแค่นี้เองมันสะดวกพกพาเวลาที่แบบเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากไลฟ์สดหรือว่าอุ๊ยไปสถานที่นี้แล้วไม่มีใครที่จะช่วยเราถ่ายรูปได้การมีไทรพอดอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยติดโทรศัพท์เอาไว้อ่ะแล้วพกไปได้หลายๆที่อ่ะมันช่วยอะไรได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวคนเดียวอ่ะเราพกอะไรอย่างงี้ไปอ่ะแกะออกมาปุ๊บวางออกมาปุ๊บแล้ววางตึ๊กเนี่ยแค่นี้นวัตกรรมใหม่มากเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเจอแล้วว้าวสุดๆไปเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยยกให้เลยเป็นอันดับที่2ในใจมากและไอเทมอันดับ1นะครับผมสำหรับปี2023ก็ได้แกเจ้า DJI Pocket 3ครับผมด้วยความที่ว่าน้องอ่ะมีขนาดกระทัดรัดเนาะแล้วก็ใช้ได้กับสัดส่วนที่เป็นแนวนอนหรือสัดส่วนที่เป็นแนวตั้งนะครับน้องก็ซัพพอร์ตหมดเลยอ่ะเราเลยรู้สึกว่าแบบมันสะดวกสบายสำหรับคนที่ต้องการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากๆแล้วยิ่งถ้าเป็นเราเงี้ยเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันสะดวกมันเหมาะมันซัพพอร์ตคนที่ต้องการจะเริ่มทำหรือคนที่ทำมาแล้วนานๆอะไรเงี้ยแล้วต้องการความสะดวกสบายอ่ะตอบโจทย์มากนะใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วอยากได้กล้องที่พกพาสะดวกถ่ายได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเงี้ยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยแต่ว่าบอกจริงว่าแม่งโคตรสะดวกเลยอ่ะเพราะว่าเราใช้ในหลายๆงานแบบตั้งแต่กล้องนี้มาประมาณ 2-3 เดือนแล้วรู้สึกว่าโอ้แม่งยูทูบแม่งแบบมันทำมาเพื่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆนะครับเอาละครับผมและนี่ก็คือ5สุดยอดแกดเจ็ตของปี2023ของเต้นะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะใครใช้อะไรเหมือนกันหรือใครมีความคิดเห็นอะไรบ้างหรือสุดยอดแกดเจ็ตของคุณเป็นอะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบาย